ก็วันที่เกิดเรื่องก็คือที่ไม่เห็นว่าเป็นเขาคือหนูยังไม่ได้ติดกล้องวงจรปิดแต่คือลักษณะอ่ะคือเขาเพราะเขาจะตัวสูงก็ลูกเขาอยู่แล้วค่ะอันนี้คือพี่เขาเห็นคือวันนั้นหนูทำงานหนูไม่ได้อยู่บ้านคือพี่เขาเห็นเราไม่ได้เห็นคนเดียวด้วยเขาเห็นกันนะก็คือเขาก็เลยชัวร์ว่าไม่ใช่ลูกเพราะว่าดูจากในคลิปอ่ะมันคนละลักษณะแล้วพฤติกรรมที่เขาทำวันที่เขาปีนมาแล้วน่ะคือเขาพยายามจะเปิดกระจกโอเคเดี๋ยวนะเอาแป๊บนึงโอเคเดี๋ยวหน่อยเอาโอเคค่ะแต่ว่าไอ้วันที่มีคลิปอ่ะมันเป็นลูกที่เขาแค่เอ็นหูเข้ามาฟังปีนเข้ามาแล้วก็เอ็นหูเข้ามาฟังค่ะประมาณนั้นแล้วก็หลังจากที่ลูกเขาปีนเสร็จหนูก็แจ้งกับนิติหมู่บ้านคณะกรรมการแล้วก็คณะกรรมการก็ไปคุยให้วันที่26ก็คือขออนุญาตเข้าไปหน่อยนะคะแบบมีเรื่องจะปรึกษาขอคุยหน่อยเขาเอาเข้าเชิญเลยครับเชิญเลยครับอะไรเงี้ยก็เดินเข้าไปก็บอกเขาก็เหมือนว่าลูกได้ปีนบ้านนะเขาก็เริ่มมีอารมณ์ขึ้นมาก็จ้าอะไรกับลูกผมมันมีบาดอะไรประมาณนี้เขาพูดอย่างนี้นะคะว่าลูกเขามีบาดเขาก็บาดให้ดูนั่นแหละมันจะเป็นบาดคนพิการอะไรเงี้ยแล้วหนูก็ถามว่าแล้วสองครั้งหน้าเนี้ยคือหนูไม่มั่นใจว่ามันจะมีอีกครั้งหนึ่งวันที่หนึ่งคือหนูได้ยินเสียงคนเปิดกระจกกันแต่คือด้วยความที่หนูคิดว่าเป็นผีหนูก็เลยเพราะหนูเพิ่งเที่ยวกลับจากต่างจังหวัดมาหนูก็เลยไม่ได้เปิดดูเต็มๆแค่แง้มดูก็เห็นเป็นเงาผู้ชายยังคิดว่าเฮ้ยผีหลอกเล่าให้แม่ฟังตอนเช้าอันนั้นก็ผ่านไปก็ไม่ได้อะไรจนมาวันที่5ที่หนูทำงานแฟนก็โทรมาบอกว่ารู้แล้วนะคนที่มาปีนกันมางัดกระจกอ่ะคือข้างบ้านคือหนูบอกแล้วชัวร์หรือเปล่าเห็นชัวร์หรือเปล่าไปกดกริ่งเรียกเลยอะไรเงี้ยเขาบอกไม่เอาไม่กล้าเพราะเห็นเขาเปิดเพลงเสียงดังตั้งแต่เย็นกลัวว่าเขาเมาหรือเขามีอารมณ์อะไรประมาณนี้หนูก็เลยไม่กล้ากันกรณีนี้คะรู้จักกันไหมรู้จักกันค่ะคือปกติเขาอยู่กัน3คนก็มีเขาแฟนเขาแล้วก็ลูกชายเขาแค่นั้นแค่3คนปกติคือก่อนที่เกิดเรื่องหนูไม่เลือกที่จะไม่คุยกับเขาเพราะหนูคิดว่าเราไม่มีหลักฐานหนูก็เลยไม่กล้าที่จะบอกพี่เขาแฟนที่พี่หนูก็บอกคุยกับที่บ้านนะว่าหรือเราจะบอกแฟนเขาเขาจะได้ดูแลเขาดูแลตัวผู้ชายแต่ว่าที่บ้านก็บอกว่าไม่ต้องไปบอกหรอกคือแฟนเขาก็เหมือนตามแฟนนะคะเขาจะกลัวแฟนประมาณนี้เราก็เลยเลือกที่จะไม่ได้บอกเขาตั้งแต่ต้นแต่เราก็คุยกับเขาปกตินะเราคิดว่าเดี๋ยวเราติดกล้องแล้วเดี๋ยวเราก็ปลอดภัยเขาคงไม่กล้าแล้วอะไรเงี้ยแต่จังหวะมันมีลูกมาปีนอีกนั่นแหละค่ะที่ไปถามเขาแสดงว่าเราก็ยังสงสัยว่าก่อนหน้านี้อาจจะไม่ใช่ลูกเขายังไงก็ไม่ใช่ค่ะพี่ทำไมเราถึงเชื่อแบบนั้นเพราะว่าพี่เขาเห็นไงคะเขาเห็นว่านี่เนี่ยพี่เขาเห็นเลยเขาเป็นคนเห็นคือเขาลงมายืนดูข้างล่างเลยตรงตัวเขาถูกกว่ากันค่ะตัวเขาถูกกว่ากันเขาหมายถึงว่าเห็นเลยไหมคะว่าเป็นตัวใช่ค่ะน้าก็พูดนะที่น้าเขาไม่จับหนักเพราะว่าหนูเดินออกคือหนูได้ยินเสียงใช่ไหมคะหนูได้ยินเสียงว่ากระจกมันดังใช่ไหมคะหนูก็เลยวางโทรศัพท์ที่กำลังเล่นอยู่แล้วก็เดินลงไปที่หน้าบ้านแล้วก็ไปมองขึ้นที่ระเบียงเพราะว่าเหตุการณ์มันเคยเกิดแล้วหนูก็เลยอยากรู้ว่าเป็นใครหนูก็ไปปีนพบหนูก็ไปดูเสร็จเห็นมีคนปีนอยู่ตัวสูงก็ใช่พี่หนูจะเรียกพี่เขาว่าพี่สารวัตรหนูก็เลยเดินไปถามไปเรียกน้ามาดูว่าน้าไปช่วยดูหน่อยสิที่ปีนบ้านเราอยู่อ่ะใช่สารวัตรข้างบ้านไหมเราก็ไปยืนกันอยู่สักพักนึงก็ยังเห็นเขาเหมือนพยายามจะเปิดกระจกอยู่แล้วเสร็จแล้วน้าก็เลยเรียกว่าพี่ทำอะไรครับพอพี่ทำอะไรครับแค่นั้นนะคะเขาก็เกาะลูกกงที่มันเป็นระเบียงบ้านแล้วก็หายเข้าไปในบ้านเขาแต่ตอนนั้นเราไม่ได้ติดกล้องใช่ค่ะเคยมีปัญหาอะไรกันมาก่อนไหมครับที่บอกว่ารู้จักกันดีไม่เคยเลยก็คือบ้านหลังนี้ที่อยู่กับบ้านกับครูใส่ต้องใส่คนนี้อยู่กันมากี่ปีแล้วติดกันแบบนี้หนูน่าจะเข้าปีที่6แล้วนะจะปีที่6แล้วค่ะก่อนหน้านี้ก็ไม่เคยมีปัญหาไม่มีค่ะคุยกันปกติทั่วไปบางทีก็แทบจะไม่ได้คุยกันเคยคุยกันทั้งสองคนเลยใช่ใช่แต่ส่วนมากจะคุยเยอะๆจะเป็นแฟนเขาผู้หญิงพี่ผู้หญิงจะแบบเขาอยู่บ้านเนี่ยค่ะเวลาเราทำงานบ้านเราทำเนี่ยเราก็จะเห็นแล้วก็คุยไปปกติแต่กับพี่ผู้ชายก็แล้วแต่อารมณ์บางทีเขาอารมณ์ดีเขามาเขาก็ทักเราก่อนแต่หนูจะรู้แล้วว่าเขาจะเป็นคนแบบถ้าเขาคุยเดี๋ยวเขาคุยก่อนอะไรเงี้ยเราก็จะไม่ค่อยได้คุยกับเขาก่อนเลยเนี่ยแต่เขาจะทักเราตลอดแล้วเอาวันนี้หยุดละครับอะไรเงี้ยประมาณนั้นนะคะส่วนตัวงงไหมครับว่าทำไมจู่ๆมาปีนบ้านเรางงพี่งงมากยังคุยกันอยู่เลยว่าแบบเคยคุยกับแถวบ้านเก่าแล้วเขาบอกว่าโชคดีมากเลยมาซื้อหมู่บ้านอยู่ใกล้ตำรวจอะไรเงี้ยรู้สึกปลอดภัยจังเลยอะไรเงี้ยที่ไหนได้หนูมาเจอเหตุการณ์นี่หนูเลยแบบเฮ้ยนี่หนูอะไรอ่ะทำไมหนูแบบรู้สึกไม่ปลอดภัยหลานหนูไหนจะพ่อไหนจะแม่หนูที่แบบอยู่บ้านหนูก็กลัวไงพี่แล้วเขาบอกว่าจะพูดจะยิงผ่านจะตกอะไรอย่างเงี้ยคือหนูก็รู้สึกแบบหนูกลัวมากอ่ะกลัวที่แบบกลัวคนในบ้านเป็นอะไรอะคะเราคิดว่าเขามึนเมาไหมครับเย็บๆมากหน้าเลยพี่ก็ผมปู่ที่เคยมีเอาปืนหรือเปล่าแต่ไม่ได้เขายังไม่เคยเอาปืนเข้ามานะคะแต่ใช่มีแต่เสียแต่ว่ามันจะมีอยู่อันหนึ่งตอนเย็นน้องชายคือไม่ได้อยู่บ้านหนูนะน้องชายก็คือเขาจะมีบ้านเขาแต่เขาก็คือแวะมากินข้าวเช้ากับเย็น
หลังจากที่เกิดเรื่องวันนั้นที่เขาโวยวายตอนเช้าใช่ไหมคะตอนเย็นน้องชายมาก็จอดรถหน้าบ้านปกติเลยเขาก็ถามว่ามึงมองอะไรกูถามน้องชายว่ามองอะไรน้องชายก็เลยบอกอะไรครับผมยังไม่ได้มองอะไรเลยเลยเนี่ยแล้วก็เหมือนน้องก็บอกว่าพี่อย่าทำแบบนี้ดีอะไรเงี้ยคือแบบพี่อย่ามาเก่งกับประชาชนดิพี่เป็นตำรวจพี่ก็อย่าทำแบบนี้น้องก็มันไม่ไหวเพราะมันรู้ว่าตอนเช้าอ่ะเขาเดินมาหาเรื่องแม่แม่ยืนกวาดหน้าบ้านอยู่เดินมาหาแม่ว่าน้ามาอยู่ตรงรถหนูเลยนะนี่หนูก็มีกล้องอยู่มาเรียกแม่มาคุยกับแม่เสียงดังแม่ก็งงว่าอ้าวยังไม่จบอีกหรอในลูกสาวก็ยกมือขอโทษไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เหมือนยังโวยวายอยู่จนแบบว่าถ้ามึงไม่เป็นผู้หญิงนะมึงเจอกูแล้วอย่างเงี้ยเนี่ยอันนี้คือแม่พูดตั้งแต่เช้าแล้วน้องชายก็รู้น้องชายมันก็เก็บข้อมูลแล้วมันก็เหมือนแบบทำไมมาตะคอกแม่ไม่ได้เกี่ยวอะไรด้วยอะไรเงี้ยจนตอนเย็นน้องชายมาเขาก็ยังมาหาเรื่องน้องน้องก็เลยถามว่าอ้าวพี่เป็นอะไรกับผมเนี่ยผมไม่ได้อะไรกับพี่เลยนะอะไรเงี้ยแล้วก็เหมือนมีปากเสียงกันอะไรเงี้ยน้องก็บอกพี่แน่จริงพี่ก็ออกมาเลยอะไรเงี้ยพี่อย่ามาเก่งแบบนี้กับคนในบ้านผมมีบ้านผมมีแต่ผู้หญิงอะไรเงี้ยแล้วคราวนี้เหมือนเขาก็โมโหน้องอ่ะแล้วเขาทำท่าจะเข้าไปหยิบอะไรในบ้านไม่รู้ก็มีเสียงป้องแป้งนั่นแหละค่ะแต่หนูก็ไม่ได้เห็นอาวุธเขานะค่ะเราหนีออกมาจากไหนนะวันนั้นน่าจะประมาณ29ค่ะพี่28 29เดือนอะไรเดือนนี้เดือน7เดือนที่ผ่านมาค่ะก็เลยออกมาตั้งแต่คืนนั้นเลยไปอยู่บ้านน้องมาอยู่บ้านพี่สาวจากที่ซื้อบ้านใกล้ตำรวจแล้วรู้สึกอุ่นใจขึ้นตอนนี้เกิดเหตุการณ์นี้กลัวเลยไหมครับกลัวเลยค่ะพี่หนูจะไม่ซื้อบ้านทาวน์โฮมแล้วถ้าหนูจะซื้อบ้านเดี่ยวหนูรู้สึกว่าหนูไม่โอเคเลยอยู่แบบนี้อะระเบียงมันก็ไม่ได้ออกแบบมาให้ปีนหากันได้ง่ายอะแต่เขาก็ยังปีนคือไม่ใช่คิดจะติดกล้องหน้าระเบียงเลยเพราะว่าเราคิดว่ามันปลอดภัยมันอะไรเงี้ยติดกล้องแค่ลงรถอย่างเดียวแต่คราวนี้ก็เลยคิดว่านั่นแหละค่ะน่ากลัวเริ่มไหมร้องสวัสดี